ัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะวันนี้ยังคุยกับอาจารย์ถนอมชาภักดีต่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องทำไมภาคอีสานไม่มีงานศิลปะสมัยใหม่ในฐานะที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางวัฒนธรรมนะคะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามาคุยกันต่อเพราะว่าแขกก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหแต่สำหรับแขกเนี่ยในช่วง10ปีให้หลังอ่ะภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่มาแรงโดดเด่นในเรื่องศิลปะโดยเฉพาะ pop culture หมอลำนี่เป็น world music ที่ go global แล้วก็คือกูไม่กลับแล้วอะหมอลำหมอลำนี่เป็นสากลไปแล้วในกรุงเทพเดี๋ยวนี้มีผับมีเทคผับที่เป็นหมอลำอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็แล้วกลายเป็นของแบบฮิปฮิปคูลคูลอะไรอย่างเงี้ยหรือเทคตั้งข้อสังเกตอีกอย่างนึงว่าในเชิงวิชวลในเชิงทัศนศิลป์ภาคอีสานอาจจะไม่โดดเด่นแต่ภาคอีสานอะเด่นในเรื่องงานวรรณกรรมมีนักเขียนแบบที่เป็นที่รู้จักอ่ะจากภาคอีสานผลิตงานที่ทรงพลังออกมาเยอะมากตั้งแต่คำพูนบุญทวีคำสีสีนอกสีนอกแล้วก็อ่ะย้อนไปเก่าคือพื้นที่อีสานนี่ผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของความปกปิดพื้นที่ของการทำให้มีข้อสงสัยพื้นที่ของการถูกบีทานี่เยอะฉะนั้นนักศิลปะทั้งหลายนี่ใช้ทรัพยากรหรือว่าข้อมูลเนี่ยมาเป็นฐานในการทำงานเยอะอย่างในผีเขียนเรื่องอีสานในปี2459 95ประมาณนั้นทั้งที่ในผีเป็นคนราชบุรีแต่ได้เห็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากน่าสนใจว่าแต่ในขณะเดียวกันนักศิลปินทางทัศนศิลป์ไม่สามารถที่จะแปลความหรือว่าตีความพื้นที่ของตัวเองมาเป็นงานเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะอะไรผมคิดว่าเพราะอย่าลืมว่าศิลปะมันเป็นเรื่องคือถ้าเรามองศิลปะมันเป็นเรื่องสมัยใหม่ฉะนั้นในเมื่อรัฐเองพยายามทำให้ศิลปะหรือว่าสิ่งการทำงานหรือว่าศิลปะสิ่งที่ชาวบ้านทำไม่ให้เป็นศิลปะงั้นคนที่ได้รับการศึกษาโกงมันไม่เป็นศิลปะศิลปะต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวิธีคิดของสถาบันฉะนั้นมันช้าไปมากกว่าที่จะคนอีสานจะได้ไปเรียนศิลปะนี่มันปาเข้ามาช่วงทศวรรษ2500แล้วซึ่งโลกมันไปไกลแล้วกว่าที่จะมารับรู้ว่ามันคืออะไรแน่นอนก่อนหน้านั้นก็จะมีอย่างเฉลิมนาคีรักอย่างนี้ก็เป็นคนอุบลราชธานีก็มาเรียนที่เพาะช่างเป็นใหญ่เป็นโตแต่ก็คืออยู่ในจังหวะของประเทศไทยต้องการที่จะสร้างชาติสร้างความเป็นนิยมโปรโมทความเป็นชนบทท้องถิ่นมันก็กลายเป็นว่าผลงานก็จะทำให้อีสานกลายเป็นเรื่องของความโรแมนติไซส์ไปมากกว่าที่จะพูดถึงความจริงจากภาพงานทางทัศนศิลป์ซึ่งจะต่างจากงานวรรณกรรมที่จะพูดถึงความขมขื่นมากกว่างานทางทัศนศิลป์งั้นหอบลูกแรกพรรณนาชนบทอีสานในฐานะของความรื่นรมย์ความโรแมนติไซส์กับการวรรณกรรมหรือว่าหนังสือผูกอย่างอื่นพูดถึงความขมขื่นสิ่งตรงข้ามกันเป็นคนละแบบกันหมอลำพูดถึงความการต่อสู้อะไรตรงกว่ากันผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ชาวบ้าน appreciate สิ่งที่เขาอยู่กับเขาได้ดีกว่าภาพเขียนหลอกๆที่ศิลปินสร้างขึ้นมาในช่วงปี2500อันนี้คือภาพตัดฉะนั้นพอมาสถาปนาคณะศิลปะมาขึ้นในช่วงทศวรรษ2520ค่ะ2530มันช้าไปแล้วอันนี้มีคณะศิลปกรรมเกิดขึ้นในมหาลัยขอนแก่นในมหาลัยสารคามแล้วก็มีแผนกศิลปะเกิดขึ้นตามวิทยาลัยครูทั่วภาคอีสานวิทยาลัยอาชีวะมีแผนกศิลปะแต่ก็นั่นแหละเบ้าหลอมก็คือมาจากศูนย์กลางแขกขอขยับสิ่งที่เรากำลังคุยกันไป
อีกนิดนึงนะคะอาจารย์คืออาจารย์บอกว่าเรามีศิลปินจากอีสานแบบเฉลิมนาคีรัตน์ซึ่งจบเพาะช่างจบศิลปากรมาจากกรุงเทพแล้วก็เสนอภาพชนบทอีสานในเป็นในขนบของภาพนำเสนอจากส่วนกลางก็คือชนบทอันงดงามโรแมนติกเรียบง่ายน่ารักก็คือตามแนวคิดของพญาหนุมานราชชนน่ะชนบทนี้ดีค่ะสวยงามแล้วแขกอยากให้อาจารย์มีภาพระดับโลกให้ด้วยนิดหนึ่งว่าในขณะที่ movement เรื่องศิลปะสมัยใหม่ของโลกเนี่ยไปถึงไหนนะคะโถส้วมเนี่ยมันกลายเป็นงานศิลปะก่อนจะมีมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกไหมแล้วกว่า910มีโถส้วมใช่ถูกแล้วกว่าที่ในจะเกิดคณะศิลปกรรมอ่ะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาสารคามทศวรรษที่20 30เนี่ยศิลปะของโลกเขาไปไหนอีกอยากจะให้อาจารย์เติมภาพที่ดีเลย์ตรงนี้ให้อีกนิดนึงอะค่ะเพื่อมันจะได้เห็นตรงนี้ชัดเจนขึ้นว่าในขณะที่โลกอะกำลังละทิ้งงานศิลปะที่ประเทศไทยเข้าใจว่าเป็นงานศิลปะสมัยใหม่อะไปประมาณ500ช่วงตัวเนี่ยเรายังเพิ่งจะมีคณะศิลปกรรมที่กำลังสอนศิลปะในแนวที่โลกเขาทิ้งมันไปแล้วเนี่ยอาจารย์นิดนึงนี่คือปัญหาใหญ่มากมันเหมือนกับว่าเราเพิ่งมาจัดเบียนนาเร่ในขณะที่โลกเขากำลังเกลี่ยออกจากเวทีพื้นที่ของโลกศิลปะนี่คือปัญหาใหญ่มากไอ้ความดีเลย์อันเนี้ยอาจารย์ช่วยบอกช่วยอธิบายจากคนในแวดวงเพราะใครพูดก็อาจจะผิดไงคือมันไม่ผิดหรอกผมคิดว่าคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ทุกอย่างเราแดกช้าหมดเราได้กินกากของมันงั้นประเด็นก็คือว่าในขณะที่โลกมันไปสู่ความเป็นconceptual artวิธีแนวคิดที่ใช้กระบวนการหรือว่าเป็นมินิมอลไปแล้วขนาดเล็กแต่งดงามเนี่ยของไทยเพิ่งมาเริ่มว่าศิลปะสมัยใหม่คืออะไรแล้วก็เรียนในเรื่องของผลงานที่มันตายไปแล้วด้วยประวัติศาสตร์ศิลป์ก็จะเรียนแต่เฉพาะไมเคิลแองเจโลดาวินชีลาฟาเอลอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราไม่มาใช้กระบวนการทางศิลปะในขณะที่โลกเรียนก็คือในเรื่องการวิจารณ์ในเรื่อง perception ทางสุนทรียศาสตร์แต่เรากลับเอาวิธีอะคาเดมิกในสมัยเรเนซองส์ก็คือการเรียนแบบทักษะมาใช้นี่คือสิ่งที่มันตายมากใช่ไหมคุณมาประดิษฐ์ประดอยลวดลายในขณะที่โลกมันไปไกลแล้ว ใช่ไหม คืออาจารย์ศิลป์มาสถาปนาในปี2486ก็ยังไม่พอยังมาสถาปนาปี2520ปี2530ในมุกเดิมๆอันนี้คือปัญหา คือไม่ต้องอธิบายแล้วว่ามันเป็นปัญหายังไงปัญหาแน่นอน ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับความเป็นอีสานต่อเลยค่ะอาจารย์คือผลกระทบแบบอีสานก็คือเราก็ได้กินกาก ทางศิลปะมากกว่าจะได้ความคิดในการพัฒนางานศิลปะแขกสะเทือนใจอ่ะไม่ใช่สะเทือนใจเขาเป็นเรื่องจริงคือแทนที่เราจะพัฒนาเรื่องแนวความคิดรากเหง้าเผ่าอีสานเผ่าลาวเป็นยังไงเรากลับว่าเราต้องมาหัดเขียนลายไทยเราต้องมาเรียนอนาคตมินี่เราต้องมาเรียนองค์ประกอบศิลป์เข้าใจละฟาวเดชั่นเราพื้นฐานต้องเข้าใจแต่ว่าพื้นถิ่นเราไม่รู้เรื่องเลยคือเราเรียนศิลปะสมัยใหม่ซึ่งมันเป็นสมัยใหม่คอนเซ็ปต์ศตวรรษที่18สมัยใหม่ที่มันล้าสมัยจากในโลกยุโรปแล้วมันเป็นศตวรรษที่18ขณะเดียวกันเราก็ยังต้องมาเรียนไทยประเพณีอันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติอยู่แล้วอันดับที่3เราไม่ได้เอสเซนส์ของความเป็นสมัยใหม่ซึ่งหมายถึงการวิจารณ์สังคมเก่าไม่มีเราไม่ถูกได้เรียนเลยบางสถาบันปัจจุบันแทบจะไม่มีการเรียนศิลปวิจารณ์เลยมีหนำซ้ำล่าสุดก็มีการเปิดการเรียนวิชาเอกศิลปะอีสานซึ่งผมบอกว่าอีสานมันมีศิลปะอะไรในเมื่อรัฐะเป็นคนบอกว่าภาคอีสานเองจริงๆแล้วมันต้องพูดว่าการเรียนศิลปะลาวในภาคอีสานสิเพราะอีสานมันเป็นคำสมัยใหม่ที่โมเดิร์นมากที่รัฐสยามเอาไปใช้เรียกผมคิดว่านี่คือปัญหาใหญ่เราเพราะว่าไม่เคยเปิดเลเยอร์ในเรื่องการศึกษากระบวนการงั้นทัศนศิลป์ในภาคอีสานในท
แถบนั้นถึงไม่สามารถที่จะขยับตัวออกไปได้เพราะมันถูกตรีกรอบด้วยวิธีคิดของส่วนกลางเป็นหลักค่ะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตร์นะกลับมาคุยกันต่อแต่ตอนนี้นะคะตัดภาพมาในยุคปัจจุบันอีสานเป็นภูมิภาคที่ทรงพลังมากทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมงานวรรณกรรมก็รุ่งเรืองสำนักข่าวอย่างอีสานเรคคอร์ดก็เป็นสำนักข่าวที่มาตรฐานสูงกว่าอีกหลายๆสำนักข่าวในส่วนกลางด้วยสามงานทัศนศิลป์ของอีสานจะไปอย่างไรทัศนศิลป์อีสานคือผมคิดว่ายังมุ่งการประกวดแข่งขันชิงรางวัลเพื่อให้ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนกลางอยู่อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญผมพยายามพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณหลุดเข้าไปในกรอบของการประกวดแข่งขันชิงรางวัลไม่มีทางที่กระบวนการการสร้างสรรค์ศิลปะในพื้นที่ของตัวเองจะงอกเงยได้แล้วจะทำยังไงอาจารย์อย่างของเชียงใหม่อ่ะเห็นได้ชัดว่าการเกิดขึ้นของคณะวิจิตรศิลป์มอชอ่ะพยายามจะอินดิเพนเดนต์จากสกูลของศิลปากรแล้วก็กระโดดสู่ความเป็นศิลปะแบบงานศิลปะเชียงใหม่จัดวางสังคมก็ถือว่าเป็นการวางหมุดลงหลักปักฐานเหมือนประกาศอิสรภาพเหมือนคำประกาศอิสรภาพสร้างสกูลเรื่องการเป็นเมืองศิลปะในแบบของตัวเองขึ้นมาสิ่งเหล่านี้อาจารย์คิดว่ามันจำเป็นไหมที่ต้องเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นๆด้วยแต่ผมว่าสำหรับประเทศไทยยากรัฐไม่สามารถที่จะคลายมือในเรื่องการแต่ทำไมเชียงใหม่ทำได้เชียงใหม่ทำได้ในยุคไม่ได้ทำในนามของสถาบันแต่ปัญหาก็คือว่าหรือว่าตอนที่เชียงใหม่ทำมันเป็นยุคแบบยุคทองของประชาธิปไตยของประชาธิปไตยด้วยเพราะศิลปะคือพื้นที่ทางประชาธิปไตยถ้าเมื่อไหร่ที่อย่าลืมว่าศิลปินที่มีความขยันยิ่งมาปัจจุบันเนี่ยกลไกในการควบคุมศิลปินข้าราชการเนี่ยมันหนักกว่าเดิมหรือว่าศิลปินพนักงานของรัฐเนี่ยมันหนักกว่าเดิมถ้าคุณไม่ทำแบบนั้นถ้าคุณไม่ส่งประกวด3ครั้งคุณก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนตัวเองได้ถ้าคุณไม่แสดงงานคุณก็ไม่สามารถขอตำแหน่งวิชาการได้ฉะนั้นมันจำเป็นอยู่รัฐมีวิธีการที่จะกำคอคุณอยู่ดีแหละเพราะอย่าลืมว่าวงการศิลปะบ้านเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเป็นสถาบันเป็นหลักไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรอิสระทางศิลปะผมต้องบอกว่ามันยากสิ่งที่จะทำได้ก็คือคุณจะต้องพยายามแสดงตัวให้เห็นว่าความเป็นพื้นที่ของตัวเองผมไม่อยากใช้คำว่าท้องถิ่นผมไม่อยากว่าใช้คำว่าสถาบันหรือว่าภาคอีสานแสดงความเป็นพื้นที่ของตัวเองให้ได้ก่อนจะยังไงก็แล้วแต่เข้าไปมีส่วนในการรับรู้หรือว่า participate กับชุมชนให้ได้ก่อนผมคิดว่าคือฐานรากสำคัญที่จะทำให้เกิดพลังทางศิลปะหรือว่าเงื่อนไขในการต่อรองอย่างน้อยก็คือการขัดขืนที่จะไม่ร่วมกับกระบวนการการ competition การประกวดสละให้ได้ก่อนค่ะแน่นอนล่ะทุกคนก็จะบอกว่าถ้าไม่ประกวดถ้าไม่ชิงรางวัลจะเอาเงินที่ไหนโอ้นี่คือเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามันเริ่มต้นแบบนี้ผมคิดว่าเงินน่ะมันมีทุกที่วิธีการการจัดการในเรื่องของทุนเนี่ยคุณสามารถจัดการทิ้งทุนได้ไม่ได้เรื่องยากอะไรค่ะแต่มืดแต่แขกได้ข่าวว่าพื้นที่จังหวัดภาคใต้อย่างปัตตานีก็เป็นพื้นที่ที่มีความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่น่าสนใจและเป็นเอกเทศมากใช่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 คือใน3จังหวัดนี่กลับเป็นว่ามีลักษณะของความเป็นอิสระในการตั้งพื้นที่ทางศิลปะขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็นนราธิวาสยะลาปัตตานีมีการเคลื่อนไหวทางศิลปะที่ไม่ขึ้นต่อกับสถาบันของรัฐนี่ค่อนข้างเยอะคือมีศิลปินอิสระมากแล้วอันนี้ค่ะแขกอยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าภาคใต้ก็เกิดขึ้นได้ทำยังไงจะให้มันมีพลังแบบนี้เกิดขึ้นในที่อื่นที่มันยังไม่เกิดขึ้นคืออีสานก็มีเพียงแต่ว่า
พียงแต่ว่าหรือว่าอีสานน่ะไปออกในเรื่องอื่นเช่นออกในเรื่องหมอลำออกในเรื่องของงานวรรณกรรมออกในเรื่องของมูฟเมนต์ทางการเมืองอื่นๆคือเรื่องนี้มันเป็นมามันเป็นมาตลอดอยู่แล้วแล้วเราอย่างที่เราพูดในตอนต้นว่ามันออกมาในเรื่องวิชวลอย่างอื่นในเรื่องการเพอร์ฟอร์มอย่างอื่นมากกว่าทางทัศนศิลป์งั้นทัศนศิลป์มันเลยกลายเป็นจุดจะเรียกว่าเป็นปมด้อยจุดแห้งแหลงจุดแห้งแหลงงั้นถ้าเราจะทำตามอย่างอื่นมันทำไม่ได้ผมถึงบอกว่าการเสนอลักษณะของกระบวนการทางเลือกในเรื่องของเทศกาลศิลปะเนี่ยมันต้องทำมันถึงจะต้องให้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพยายามทำขอนแก่นพยายามทำเมนิเฟสโต้ขึ้นในจะพยายามให้ทุกจังหวัดอย่างปีหน้าก็คือทำขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีโดยพยายามเอาแนวคิดของแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดว่าเราจะนำเสนองานในลักษณะไหนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมคือพูดแบบนี้มันก็ดูแบบแหมรัฐมันก็ทำชุมชนเหมือนกันผมเกลียดคำนี้เหมือนกันแหละคืออยากบูรณาการโคตรเกลียดเลยจริงๆแล้วศิลปะมันก็เป็นออโตมิเป็นความเป็นเอกเทศของมันเหมือนกันแต่อยากให้คนอยากเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาฉะนั้นผมจะไม่พยายามเปิดในพื้นที่ที่ว่าเรียกว่าหอศิลป์หรือว่าแกลเลอรี่อย่างขอนแก่นเนี่ยครั้งแรกก็คือใช้ตึกร้างครั้งที่สองผมอยากใช้โกดังอย่างอุบลเนี่ยได้โรงสีร้างมาอะไรที่มันร้างมันเหมือนว่ารัฐไม่เหลียวแลเนี่ยเราอยากจะให้มันมีพื้นที่ของมันขึ้นมาโดยที่ไม่ใช่พื้นที่ปิดเปิดให้เข้าไปให้เข้าร่วมผมคิดว่าเราตามกระแสโลกศิลปะของโลกไม่มีทางทันหรอกซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องทันเพราะว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตามด้วยเพราะว่าศิลปะมันก็เป็นบทสนทนากับสังคมถูกต้องที่ตัวมันกำเนิดขึ้นมาด้วยคือผมอยากให้เข้าใจอย่างที่คุณคำปากาพูดเนี่ยว่าศิลปะมันมีไดอะล็อกของมันเองไม่ต้องไปวิ่งตามคือเราวิ่งตามมันไม่ได้เพราะเราห่างช่วง100ปีแสงเนี่ยมันจะไปตามได้ยังไงแสงอาทิตย์ของเราก็คนละแสงด้วยมันก็เลยยากแต่มันปัญหาใหญ่อยู่ที่นิยามคำว่าศิลปะด้วยหรือเปล่าคะนิยามมันอยู่ที่ว่าถูกแล้วล่ะเซ็นเตอร์เป็นคนกำหนดให้คุณไม่สามารถกำหนดนิยามศิลปะด้วยตัวคนเองก็ยากที่จะเดินทางไปหาแสงสว่างทางศิลปะของคุณเองได้ถ้าอาจารย์จะมีโอกาสในการที่จะนิยามความหมายของคำว่าศิลปะใหม่เนี่ยคือเวลาพูดว่าศิลปะเนี่ยในความหมายของคนทั่วไปเอาแบบแมสที่สุดเลยนะคะมันก็คือความงามอ่ะคือไฟอาร์ตคืองานวิจิตรบรรจงคือหรืออย่างน้อยมันต้องเบาๆก็งานเขียนถ้าจะเอามีความหมายทางการเมืองนิดนึงก็งานภาพวาดเสียดสีล้อเลียนมันยังไม่ถึงขั้นจะยังไงอะที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังอยู่ในนั้นมันมีบทสนทนาอยู่ในนั้นมันมีแรงขัดขืนต้านทานอยู่ในนั้นมันคือผมคิดว่านิยามของศิลปะมันก็เปลี่ยนไปตามพื้นที่ตามยุคสมัยผมคิดว่าในภาคอีสานตามนิยามของรัฐไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์การรับรู้ในการแข็งขืนในการยืนหยัดมากกว่านั่นแหละคือศิลปะ aesthetic of resistance สุนทรศาสตร์แห่งการต่อต้านนั่นแหละคือนิยามศิลปะของคนในพื้นที่อีสานเพราะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าเราสังเกตดูหมอลำเราดูสังเกตดูในเรื่องจิตรกรรมหรือว่าประติมากรรมพระอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าภาคอื่นก็คือเขียนจิตรกรรมในโบสถ์แต่อีสานเขียนนอกโบสถ์แน่นอนเนี่ยลักษณะการไม่ให้ห้ามเพศพันธุ์เข้าไปในพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างหนึ่งก็คือทุกคนสามารถเห็นภาพผลงานศิลปะโดยไม่ต้องเข้าไปข้างในแต่มันมีอันหนึ่งอันนี้ของแถมนะและแขกรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นต้นฐานของ
พลังของงานวิชวลอาร์ตของภาคอีสานที่เราพอจะเห็นก็ได้คือมันมีข่าวในหนังสือพิมพ์เมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแล้วเป็นข่าวที่คนประณามกันมากเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอะค่ะในภาคอีสานใครก็จำไม่ได้ว่าจังหวัดไหนก็ทำทศชาติอะภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติแล้วก็เป็นภาพวาดอย่างสมมติว่าในตอนที่พระพุทธเจ้าจะปลงใช่ไหมคะแล้วก็แบบโอ้ไม่ไหวละชีวิตในวังมันเหลวแหลกหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตัดสินใจออกบวชในคืนนั้นมันก็จะเป็นภาพนางสนมกับนันเนี่ยนอนเปลือยกายแล้วเขาใช้แนวการเขียนภาพแบบการ์ตูนเล่มระบาดอ่ะคือนมใหญ่มากแล้วก็โป้มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็ด่าว่าแบบโอ้ทำไมท่านเจ้าอาวาสปล่อยให้มีการเขียนภาพแบบนี้ในวัดแต่แขกอะแขกรู้สึกว่าก็นี่ไงนี่คือพลังงานทัศนศิลป์ที่แขกเห็นของงานโฟกอาร์ตแล้วก็คือแขกก็รู้สึกว่าทำไมคนอีสานแบบกล้าแม่อะคือผมคิดว่างานอีสานเป็นงานที่เป็นเรียกว่าเป็นลักษณะคือโฟวิสและเป็นลักษณะของพรีมิทีฟที่รักษาความเป็นแล้วนี่มันไม่ใช่พรีมิทีฟนี่คืองานป๊อปอาร์ตที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับแขกอะแล้วแขกก็จะบอกว่าเปรี้ยวไหมเจ๋งมันดีเก่งแล้วคือนี่คือมันความร่วมสมัยแล้วคือสิ่งที่มันอยู่ในจิตวิญญาณแล้วแขกอ่ะก็มั่นใจว่าไม่มีใครเห็นสิ่งเหล่านี้ออฟซีนอ่ะคือทุกคนจะขำแล้วก็บรรลุถึงวัตถุประสงค์ว่าก็นี่ไงท่านถึงออกบวชอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เมื่อคนมาวัดก็จะต้องเห็นแล้วก็ต้องขำต้องคุยแล้วนี่คือการมีส่วนร่วมแล้วแขกก็แบบว่าเฮ้ยแล้วทำไมกลายเป็นแบบเนี่ยเมื่อมาปะทะกับคุณค่าแบบมาตรฐานไทยอ่ะนี่คือออฟซีนอ่ะนี่คืออนาจารมาตรฐานไทยเข้าไปเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งต้องห้ามแต่คุณไม่เห็นชีวิตชีวาหรือการที่เขาสนทนากับสิ่งที่เรียกว่าวิชวลอาร์ตอ่ะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ไฟล์อาร์ตในสายตาของคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นวิวัฒนาการของงานจิตรกรรมฝาผนังรุ่นหลัง 2,500 ซึ่งมันจะมาแนวเนี้ยมันมีความเซนชวลแนวสอธรรมภักดีแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นแนวจิตรกรรมไทยจิตรกรรมไทยที่เป็นหนังผีเหมเวชกรและนี่มันคือขั้นกว่าของเหมเวชกรนะคะคือมันเยอะมากมันตอกย้ำเหมเวชกรเข้าไปอีกวิชวลคนเป็นอย่างนั้นใช่แล้วแขกก็แบบเฮ้ยนี่ไงถ้าอยู่อยากจะแสวงหาจิตในงานศิลปะของคนพื้นบ้านหรือคนพื้นบ้านที่เขายังร่วมสมัยอยู่อ่ะคุณไม่ต้องขุดอะไรมาจากไหนคุณไปดูสิว่าเขาทำมันณปัจจุบันขนาดนี้ยังไงแล้วแขกแบบโอ้โหแล้วมันคงโดนลบอ่ะแล้วไม่ต้องจริตเอาวิธีคิดแบบส่วนกลางไปจัดว่าไม่ใช่นั่นแหละคือของที่มันเป็นในพื้นที่ค่ะครับค่ะวันนี้หมายเหตุประเภทไทยนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแขกแล้วก็อาจารย์ถนอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ